เอาละสวัสดีครับทุกคนผมก็จะมารีวิวเจ้า Samsung Galaxy A50 นั่นเองนะครับเพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยจากแทนๆเรื่องๆแบบนี้รู้อะไรไหมครับมันคือ Banana IT นั่นเองสั่งจาก Banana IT นะครับก็ดูกล่องไม่รู้เรื่องอะไรหรอกช่างมันเถอะปล่อยมันไปโอเคก่อนอื่นเรามาดูของแถมมันก่อนโอเคอันนี้ก็ใส่มากับตัวเครื่องมาโอเคยังไม่เปิดเครื่องเลยปิดไว้ก่อนนี่มีเคสบางๆเล็กๆน้อยๆมาให้มีหูฟังแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้กักเสียงภายนอกไม่ได้เก็บเสียงภายนอกเข้ามาหูเราแล้วนี่ fast charging เดี๋ยวรองรับการชาร์จเร็วด้วยนะครับก็จะมีตัวปลดซิมนะครับเดี๋ยวลองปลดให้ดูปลดยังไงกันนะปลดให้ดูเลยจัดไปนี่นะครับประมาณมันจะอยู่มุมซ้ายบนตรงด้านนี้โอเคจึ๊บเข้าไปแล้วเรียบร้อยนี่ออกมาใส่ได้2ซิมนะครับใส่ SD card ได้ด้วย SD card ก็ใส่ได้เป็นเทราไบต์อ่ะถ้าจะเพิ่มแต่คงใส่ไปเยอะก็คงไม่ได้ช่วยอะไรถ้าไม่ถ่ายรูปไปเยอะหรือไม่ก็เก็บคลิปไว้ก็นี่ใบเสร็จเออไหมเก็บไว้ดีกว่าเชื่อมันเถอะมันไม่น่าจะใช่โอเคเรามาต่อที่ภายในเครื่องกันเลยมันมีอะไรบ้างโอเคปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือนะครับนี่หรือปลดล็อกด้วย Face Recognize ก็คือปลดล็อกด้วยใบหน้าเรานั่นเองโอเคก็เรามาดูอะไรต่อดีก่อนอื่นเรามาดูฟังก์ชันมันก่อนเลยแล้วกันฟังก์ชันทำอะไรได้บ้างนะโอเคผมจะลองเข้า Play Store เฮ้ยออกไปก่อนนี่เข้า Play Store แล้วเข้า Gallery ผมจะเปิด2จอนะครับเนี่ยจอหัวนี่แล้วมากดหัวมันตรงนี้เห็นไหมครับ Open in split screen view โอเคมันก็จะขึ้นข้างบนเรากดตรงนี้ก็จะเปิด2จอแบบพับเป็นจอเล็กได้ด้วยโอเคพับเป็นจอเล็กกว่านี้ทำยังไงกดกลับก่อนโอเคกดมานี่ใหม่กดตัวนี้แล้วนี่ครับเห็นนี่ไหม Open in Pop-up View จัดไปเลยกดไปมันจะขึ้นจอแค่นี้เราสามารถย่อให้มันเล็กลงได้อีกหรือทำให้มันบางลงได้อีกก็คือแบบเป็นแบบเห็นพื้นหลังอ่ะก็ประมาณนี้แหละโอเคแล้วเรายังสามารถทำให้มันเล็กลงได้อีกก็คือนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเป็นตัวแค่นี้นี่แหละแค่นี้เลยหรือแกลเลอรี่ที่เราเปิดไว้โอ้ตรงนี้นี่เองแกลเลอรี่เราอยู่ตรงนี้เอาออกมาชี้ก็ตรงนี้แล้วกันแกลเลอรี่ open in pop up view โฟกัสโอเคเราจะทำเหมือนกันตึ้งดึงเรียบร้อยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะประมาณนี้นะครับปิดไปรีมูฟมาไว้ข้างบนกล้อง25เมกะพิกเซลส่วนกล้องหลัง3ตัวมี25ล้านพิกเซล8เมกเอ้ย8ล้านพิกเซลแล้วก็5หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวนี่ไงใช่แล้วนี่แหละคือสเปคคร่าวๆของมันอ๋อความจุ118 28กิกะไบต์เลยรอมมันส่วนแรมมัน6กิกะไบต์นะครับน่าจะใช่ไม่6ก็4 6นั่นแหละ4มันจบไปแล้วอันนี้ราคาหมื่นต้นๆนะครับนี่เปิดตัวมาโอเคเรามาดูกันที่ต่อไปเลยปลดล็อกหน้าจอมันจะเป็นประมาณนี้มันจะวึ้งๆโอ้ notch match สงสัยหน้าผมเปลี่ยนไปงั้นใช้ลายมือก่อนแล้วกันโอเคจุดเด่นข้อต่อไปของมันก็คือมันมีเอากล้องก่อนดีกว่าเปิดกล้องก่อนมันมี Bixby Vision ทำอะไรได้เจ้า Bixby Vision ดูนะนี่คือกล่องบานาน่ามันจะวงกลมแบบนี้แล้วมันก็จะหาอะไรให้เราเอ้าหายไปแล้วคือมันจะหาเนี่ยช้อปปิ้งกล่องอะไรที่เราสแกนไปเมื่อกี้ให้เราแบบขายที่ไหนหาซื้อหาสิ่งนี้ได้จากที่ไหนอีกก็ดีขึ้นมานิดนึงก็แต่กล้อง Samsung ผมคิดว่ามัน
แต่ก่อนไม่สวยใช่ไหมก็มันอาจจะดีขึ้นมานิดนึงอ๋อมาเลยครับต่อไปเกมรันเชอร์ผมเปิดเกมรันเชอร์ขึ้นมาอ๋อเข้าใหม่เข้าใหม่ปุ๊บปุ๊บเกมรันเชอร์นี่นะครับเกมทุกเกมจะอยู่ในนี้หรือจะอยู่ข้างนอกก็ได้ผมลองเปิด PUBG เข้าไปคือนี่แหละคือแจ่มเลยเหมือนเครื่องนี้สร้างมาเพื่อเล่นเกมอ่ะคือโคตรแจ่มรู้อะไรไหมนั่นก็คือมันสามารถเดี๋ยวดูใกล้มองเห็นไหมนะคือมันจะมีแถบจะแถวด้านเนี้ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันไม่ค่อยชัดอ่ะนี่ตรงนี้เลยนี่ไงมีเรคคอร์ดวิดีโอสกรีนช็อตล็อกหน้าจอขณะเล่นเกมได้ด้วยโทรศัพท์ใครมาก็ไม่อันนั้นเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วมันมีอะไรอีก Advanced Game Feature ผมจะลองทำอะไรให้ดูเอาใหม่รุ่นมาใหม่นี่กดแถวๆนี้คือผมตั้งให้มันเป็นแอปพวกนี้นะครับคือมันตั้งได้มันตั้งได้เข้าไปตั้งค่าแถวๆนี้แหละนี่เปิด YouTube ขณะเล่นเกม Oh my god จะเล่นไปได้ยังไงเนี่ยสำหรับเกม PUBG ไม่ได้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 ก็เก็บไว้ก็ได้แบบนี้เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมปิดกดแช่มันไปโอเคก็รอไปก่อนเราจะมาลองโชว์นะครับโชว์เราจะมาโชว์กราฟิกเข้ามาที่กราฟิกเห็นนี่อะไรหรือเปล่าครับโทรศัพท์มือหนึ่งทำอะไรได้ขนาดนี้สมูทดูภาพแล้วเฟรมเรทระดับเอ็กซ์ตรีมนะครับคือแบบมันจะแจ่มมากถ้าโทรศัพท์ขนาดมือหนึ่งทำอะไรได้ขนาดนี้แต่มันยังปรับอัลตร้า HD ไม่ได้ก็เล่นได้แค่ตอนนี้ก่อนถ้าภาพสูงก็คือเฟรมเรทยิ่งต่ำแต่สำหรับเกมครับจีแล้วต้องเฟรมเรทสูงเท่านั้นถึงจะโหดนะครับจริงๆจริงๆเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไม่เชื่อลองดูมันก็ลื่นขึ้นนั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูตอนท้ายคลิปกันเผื่อมันไม่มีใครอยากดูตอนเล่นเกมโอเคเอาไปก่อนหมดหรือยังนะผมจะเรคคอร์ดเกมให้ดูขณะเล่นด้วยโทรศัพท์ครั้งนี้นะครับมีคือมันมีอะไรเยอะมากเลยแอปของ Samsung ก็เพิ่มขึ้นมาก็ปรับเปลี่ยนสีอะไรได้หมดเลย Samsung Health ใช้กับนาฬิกา Samsung Watch อะไรประมาณนี้ก็ได้ Galaxy Watch โอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปมันยาวไปโอเคจัดไปเลยแค่นี้แหละก็ต่อไปก็จะเป็นวิดีโอในการเข้าเทรนนิ่งโหมดสำหรับ PUBG นะครับโอเคสำหรับช่วงเวลานี้ก็ต้องไปแล้วไปลุยในเกมกันเลยมาครับเรคคอร์ดเกมแล้วนะครับก็มาเลยก็อ๋อลืมบอกไปเจ้าโทรศัพท์เนี่ยไอ้เจ้ากล้องหลังเนี่ยมันเอ้ยไม่รู้ว่ากล้องหลังหรือกล้องหน้าด้วยคือกล้องที่แน่ๆมันสามารถเปลี่ยนเป็นแบบฉบับสโลโมชันได้ด้วยคือแจ่มมากมีใครเล่นไม่มีสาวเล่นกับเราไม่น่าไม่ช่างไปก่อนโอเคเรื่องกราฟิกเราจะลองเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์ตรีมดูแล้วเรามาลองจึ๊บๆๆๆหน่อยกดออโต้แอดจัสต์กราฟิกเป็นดิสเซเบิลนะครับมันจะได้ไม่ปรับ FPS ลดลงเองโดยอัตโนมัติโอเคก็มาลองดูที่เทรนนิ่งโหมดกันเลยมาจัดไปมานะครับเป็นไงลื่นปะแหลกไหมโอ้ยมีคนระเบิดนี่ต้องจับมันแล้วด้วย crossbow อะจีมาเลยฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงระดับนี้เลยระดับ iPhone 8มั้ยเนี่ยระดับ iPhone 8มั้ยเนี่ยโคตรแจ่มบอกเลยโอ้แต่ crossbow มันรีโหลดธนูช้ามากเลยคือลื่นมากเลยอะแต่ว่าข้อเสียของการปรับเฟรมเรทไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนโทรศัพท์เครื่องไหนก็ตามคือมันจะร้อนแล้วก็แบตลงเร็วมากแต่ปกติผมก็เล่นแบบเฟรมเรทเป็นไฮธรรมดาเฉยไม่ได้เพิ่มอะไรขนาดนี้หรือไม่ก็ตอนผมแข่งก็จะปรับเป็นเอ็กซ์ตรีมก็จะเล่นเป็นช่วงๆโอเคครับก็จะประมาณนี้แหละโอเคมาลองยิงกอซ่ากันปืนปลดของผมกอซ่าเจ๋อไม่มีคนยิงเราอ่ะกอซ่า
จับมันจับมันเฮ้ยก่อสร้างมันต้องจะขบคูณ2ผมชอบมากเลยเป็นไงวะมันง่ายเจอแล้วแต่ผมคุมไม่ค่อยอยู่หรอกนี่ครับสูตรยิงไปนอนไปยิงไปไอ้ที่มันทำมันทำไอ้นี่มันอะไรของมันเนี่ยไอ้วีไอ้วีไม่ใช่ขนมเนี่ยเราเจอระเบิดเปล่าเดี๋ยวไปเก็บระเบิดแป๊บครับเก็บระเบิดแป๊บระเบิดอยู่ไหนเจ้าหาระเบิดเตรียมไว้ตอนนี้เฮ้ยระเบิดอยู่ไหนเนี่ยโหมีระเบิดเหรอเหมือนเคยเจอระเบิดนั่นเล่นมันระเบิดแล้วมันลอยขึ้นบนฟ้าโคตรฮาเลยสงสัยผมหาไม่เจอช่างมันเถอะอาทีอยู่ด้านนู้นไกลไปเดี๋ยวคลิปนานไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปจริงๆแล้วถ้ามีอัปเดตก็อาจจะอัปเดตอยู่ในคอมเมนต์หรือ description นะครับโอเค thank you for watching อ๋อลืมอันนี้สำคัญจริงครับลืมบอกทุกคนอาจจะเห็นแวบๆไปแล้วเห็นข้างหลังไหมครับข้างหลังมันเป็นลุงแจ่มปะล่ะโอเคไปแล้วจริงๆไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับถ้าชอบก็กดไลค์ subscribe share นะครับ thank you for watching ของจริงแล้วบ๊ายบาย